มีสิทธิ์ไปเส้นเอาพื้นแผ่นดินพวกเขาให้เป็นยังพวกเขาจะบ่มีสิทธิ์พี่น้องพวกเขามีสิทธิในการปากเบ้าแต่คนแก้วเนี่ยมันเส้นพื้นแผ่นดินเฮานี่มันมาลักของในพื้นแผ่นดินเฮามันมาปุ้นซ่าเฮานี่เป็นยังมันคือมีสิทธิ์พี่น้องมันใส่อำนาจนั่นแหละพี่น้องแล้วเฮามาย้อนยุคเบิ่งว่าระบอบเผด็จการทายทอดอำนาจเส้นพินัยกรรมไว้โดยที่มีเวียดนามอยู่เบื้องหลังก็บ่แตกต่างยังกับระบอบเกาหลีเหนือทุกมือบ่แตกต่างยังพี่น้องไก่ซ้อนตายไปแล้วมอบพินัยกรรมให้ลูกยกด็อกเตอร์มาไปใส่กับบุหุเขาไปนำเป็นประธานสภาแห่งชาติพี่น้องเขาเป็นนั่งอยู่ในกระทรวงป้องกันประเทศโดยที่มีเวียดนามลุ้นหลังอาวุธเต็มอัตราคมมือคมคู่ทหารในกองทัพตัวเองบ่ให้ปากใครบ้างนี่แหละพี่น้องระบอบเผด็จการที่ทายทอดอำนาจแบบเดียวกับคิมจงเอียวเกาหลีเหนือพี่น้องพอแยกประเทศออกแล้วระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ตายไปแล้วลูกชายขึ้นมาคุมอำนาจแทนเป็นคิมจงเอียวขึ้นมาคิมจงเอียวตายไปแล้วมอบสัญชาติให้ลูกส่งลูกไปเยี่ยมอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เยี่ยมบ่จบพี่น้องกลับเข้ามาพอทรงเขาคงเฮียนทหารสั้นสูงอยู่ในเกาหลีเหนือพอตายไปแล้วสถาปนากันขึ้นอายุ17ปีติดในพลสี่ดาวพี่น้องนี่แหละระบอบไก่ซ้อนก็คือกันพี่น้องระบอบไก่ซ้อนนี่เฮ็ดหยังพี่น้องกำลังเข็นขาคนในศาสตร์เฮ็ดเนี่ยเพื่อมันจะดับศูนย์ศาสตร์เล่าเลยมันดึงคนแก้วออกมาพี่น้องระบอบเผด็จการแต่ระบอบเกาหลีเหนือเห็นยังพี่น้องสร้างอิทธิพลคุ้มครูภาคพื้นคุ้มครูภาคพื้นยินดีทวีปอาเซียนพี่น้องด้วยยังด้วยอาวุธที่แบบพักขายแฮยูเรเนียมบอลที่จะพึ่งลิขอาวุธที่แบบพักคุ้มครูประเทศเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นแหละเกาหลีจึงถือความบาดแล้วจากประชาคมโลกและรัฐบาลเล่าในเมื่อวันเช็ดขึ้นมาแบบนี้พี่น้องเอายังขึ้นมาบ้างเป็นสิ่งที่จะขายบางหนาเพราะว่าบมีธาตุยูเรเนียมอยู่ในเล่ามีเพียงบอคำพี่น้องบอเงินบอกลัวบอทองแดงบอทองเหลืองป่าไม้ที่ดินอันล่ำค่าดินดำน้ำสุ่มเส้นขายพี่น้องหลังจากขายนั้นหมดแล้วเอ็ดยังพี่น้องประกาศในการสร้างเขื่อนสร้างเขื่อนขึ้นมาอยู่เซ่ขมานไห่ไฟเป็นผู้ถือหุ้นอดีตทหารพานเซิร์ฟของเวียดนามเป็น CEO แต่ประชาชนเราให้ที่อยู่มอมอมานี่โครงการอื้อสาวกันขึ้นมาละเมิดสนธิสัญญาปีพันเก้าร้อยถ้าได้พี่น้องปีพันเก้าร้อยเก้าสิงหาที่รัฐบาลเราได้เส้นไว้หรือว่านี่มีองค์การองค์กรเครือข่ายลุ่มแม่น้ำโขง8จังหวัดยื่นหนังสือให้ยิ่งละให้ยกเลิกในโครงการซื้อกระแสไฟฟ้าจากเขื่อนไซยบุรีเพราะว่ามีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมมองเห็นความกระทบของประชาชน60กว่าล้านคนอาศัยลุ่มแม่น้ำโขงมีเวียดนามมีลาวมีเขมรมีไทยเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องรัฐบาลเรายังยืนการบอกว่าคอยยักษ์สร้างบ่ยักษ์สร้างไงจังไหนพี่น้องเพราะว่าไปยืมเงินเขามาบางภาคส่วนแบ่งกันกินแล้วเลยเดือดโทษเรื่องนี้แม้จะเปิดสต็อกค่าหุ้นปี2009เป็นลักติดหนี้อินเดีย32ล้านเปิดเครดิตไลน์รัฐบาลเราบ่เคยเปิดองค์ต่อสื่อสารมวลชนไปยืมน้ำเขาอีก40ล้านจากในทุนอินเดียเพราะฉะนั้นแล้วอินเดียบ่เคยมีบทบาทจักเถื่อว่าจะมาสัมปทานที่ดินในการปลูกยางพาราอยู่ในประเทศลาวในเมื่อว่ารัฐบาลลาวไส้หนีบ่ทวงบ่ทันอินเดียยกเข้ามาเว้ายกประเด็นขึ้นมาเว้าพี่น้องนี่นะพี่น้องเงินจำนวนนั้นเอาไปใช้มึดพี่น้องรู้บ่รัฐบาลลาวเส้นกันปีพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่ในการสร้างเขื่อนในการสั่งโรงงานไฟฟ้าถ่านหินอยู่หงสาถือเบี้ยวสัญญาพี่น้องถือฟ้อง
คือฟ้องร้องเรื่องอื้อสาวเพราะฉะนั้นแหละจึงบ่สามารถเฮ็ดให้ท้องสิงและจุมนีเนี่ยมันประสุมกันองค์กรสมัชชาใหญ่สหประชาชาติอยู่กุมีบ่พี่น้องจังทรงพูดต่างหน้ามาโดยที่นี้แก้วเขียนบทบาทในการสปีชให้โดยบ่อ้างอิงถึงผลกระทบและเศรษฐกิจฟื้นฟูอยู่ในเมืองลาวพี่น้องมาเว้าแบบลอยๆน้ำท่วมทุ่งหลังจากนั้นแล้วไปหันหน้ายังไงสองประเทศเจรจาเขาให้กันพี่น้องระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่ถูกยึดดินแดนแต่เป็นยังทานท้องลุ่มดร.ท้องลุ่มแชมบอกว่าแก้วเขามายึดแก้วเขามาคุ้มครองนายทุนจีนเอาเขามาคุ้มครองยันเขตภาคเหนือเป็นเศรษฐกิจพิเศษเป็นยังบ่เว้าเนี่ยพี่น้องลองเว้าเบิ่งดูกล้าบ่เปิดโปงอันจุมานีแลนเขาไปหาเดมิทรีประธานาธิบดีของรัสเซียว่าเรื่องอย่างพี่น้องพูดบ่ไปว่าเรื่องกับเกาหลีเหนือกูตายพี่น้องให้ยกเลิกในการสานอาวุธที่ว่าประพาแต่เรื่องประเทศตัวเองบ่ว่าเพราะว่าเพิ่นเข้าไปอย่างเข้าไปตมอบตอบขาในการเป็นหนี้รัสเซียพี่น้องเพราะว่ารัสเซียบ่ได้ท่านได้ขับผลประโยชน์รัฐบาลเราเป็นหนี้เวียดนามอยู่หลายปานใดเวียดนามมันบอกว่าเป็นหนี้ข่อย43บิลเลียนก็มันจะมีสิทธิ์ทุกด้านจังได้เอาโครงการต่างๆมอบให้เวียดนามจังได้เซ็นกันเพื่อตบตาชาวโลกเพื่อปิดหูบังตาประชาคมชาวโลกพี่น้องว่าโครงการพัฒนาให้ควบคุมใหม่ว่ามือจากไอ้น้องเวียดนามน้องนั่นแหละคือการที่รัฐบาลกำลังตัวประชาชนกำลังตัวประชาคมชาวโลกพี่น้องซ้ำบ่นำมีนักข่าวผู้หนึ่งสอดแทรกเข้าไปบอกหลังจากประชุมกันแล้วถ้าท่านสร้างเขื่อนไสยบุรีปีใดประชาชนจะได้รับผลสำเร็จในการสดสวยในการทดแทนทางด้านผลกระทบหรือว่าการทำมาหากินเขื่อนนั้นเพิ่นบอกว่าจะให้คนวิกฤตความทุกข์ยากในปีใดพี่น้องปี2012นี่จะเข้ามามืออีก5มื้อข้างหน้านี่พี่น้องไล่ไปปี2012ซะขึ้นไปจักปีพี่น้องปี2045 33ปีพี่น้องสิได้ถ่ายอีกและผู้เส้นโครงการฮับเอาอย่างนั้นพี่น้องมีบ่มีแม้แต่โครงการคู่มือนี่เส้นกันแล้วยังบ่โหเปลี่ยนกันลงขึ้นขึ้นเปลี่ยนกันลงบ่ฮู้จักว่าแม่นไผไปไสพี่น้องเพราะเพิ่นกินกันพอแล้วพวกนี้พี่น้องพวกโกงบ้านเขียนกฎหมายออกมาแล้วพี่น้องนั่งเต็งกฎหมายเราจะเป็นหมันเวียดนามจะล่าพระผู้นำขึ้นไปเส้นห้องครับเอานโยบายต่างๆนับตั้งแต่การปฏิรูปกฎหมายเมื่อวันที่9เดือนนี้พี่น้องเมื่อต่อมาเส้นยังเส้นรวมกันเรื่องสถาบันการเงินพี่น้องคิดเอาเมืองเราคันมีกฎหมายเราไปเส้นเอาห้องครับกฎหมายประเทศอื่นมาลงภาคปฏิบัติในเมืองเราแล้วนี่ยังจะเกิดขึ้นพี่น้องก็แสดงว่าเจ้ายอมเป็นหัวมือโดยเปิดโปงแต่ตัวตากับชาวโลกว่าลาวเป็นเอกราชว่าลาวปกครองลาวมันบ่แม่นลาวปกครองลาวพี่น้องระบอบจีนเขามาปกครองระบอบเวียดเขามาปกครองระบอบนายทุนมาเฟียเมืองที่มาหิวเงินหนีพวกนี้อยู่ภายใต้ระบอบอำนาจของคนต่างด้าวพี่น้องที่เขามาแสวงผลประโยชน์และสวยใส่ระบอบนี่แม่นผู้ที่มีอำนาจมันถือซื้อจ้างจอบอ่อยนี่แหละพี่น้องสิ่งที่ผมเอาอดตาลับคับตานอนลุกขึ้นมาบอกนี่ครับอย่าปล่อยพื้นแผ่นดินอันที่แสนห่วงแหนของพวกเราพื้นแผ่นดินแม่บ่อนทำมาหากินอาศัยน้ำในหันกินอาศัยดินในหันอยู่ของคนลาวทั้งชาติเนาะเหลือเพียงน้อยเดียวลุกขึ้นมาปกป้องน้ำกันอย่าปล่อยให้ระบอบเผด็จการพวกนี้ลูกสอดแก้วพวกนี้ที่หิวกันมามาขายพื้นแผ่นดินพวกเราพี่น้องถึงเวลาดึงน้ำกัน